สวัสดีครับนักเรียนที่รักทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยในช่วงการบรรยายวิชาภาษาอังกฤษกับอาจารย์พันตรีดร.ราเชนมีศรีจากภาควิชาหลักสูตรและการสอนคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับในช่วงนี้การเรียนการสอนตัวอาจารย์เองก็ทำการอัดคลิปแล้วก็สอนมาจากบ้านนะครับเนื่องจากสถานการณ์ของโควิด-19ซึ่งก็ยังมีการแพร่ระบาดอยู่วันนี้เรามาดูบทเรียนของเรากันเลยนะครับ But first of all I would like to introduce the learning outcomes learning outcomes ความหมายก็คือผลการเรียนรู้ในการเรียนแต่ละครั้งก็จะบอกว่าตัวผู้เรียนเองนั้นควรจะสามารถทำอะไรได้บ้างนะครับSo during or after the lecture, the students are expected to first show the major components and skills of the English language. นักเรียนควรจะต้องบอกให้ได้ว่าองค์ประกอบหลักของภาษากับทักษะของภาษาอังกฤษเนี่ยมันคืออะไรบ้าง And the learning outcome number two is to know and understand the reasons for studying vocabulary, sound, and structure.นักเรียนเองควรจะต้องรู้แล้วก็เข้าใจถึงเหตุผลในการเรียนคำศัพท์เสียงและโครงสร้างของภาษาในผลการเรียนรู้ข้อที่3ก็คือนักเรียนควรจะสามารถที่จะฝึกวิธีการเรียนเรื่องของคำศัพท์ในภาษาอังกฤษการออกเสียงภาษาอังกฤษแล้วก็เรื่องของโครงสร้างในภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องนะครับแล้วก็ใน learning outcome สุดท้ายก็คือตัวนักเรียนเองเนี่ยก็แบบเต็มใจหรือยินดีที่จะไปแบ่งปันความรู้ที่ได้เรียนมากับเพื่อนๆ นะครับเพื่อนบางคนก็อาจจะเรียนรู้ไม่เท่ากับเรานะครับเราอาจจะมีข้อเด่นทางด้านภาษาอังกฤษมากกว่าก็ไปช่วยติวช่วยสอนต่อเพื่อนๆ นะครับSo these are the four learning outcomes for today's lesson. I would like to start by showing you the slide of self-introduction. Just listen. ในสไลด์แผ่นนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของ self-introduction การแนะนำตัวเองอาจารย์ราเชนจะแนะนำตัวเองแต่ว่าสมมุติว่าให้เป็นทักษะการฟังนักเรียนไม่ต้องมองที่หน้าจอนะครับหรือจะหลับตาก็ได้ครับแล้วก็ฟังสิ่งต่อไปนี้ Good evening, my dear students. I am Ajahn Major Dr. Rajen Misri. Currently, I'm a lecturer of English at the Faculty of Education, Chulalongkorn University. I have been teaching English for more than 24 years at Chula and 12 years at the Supreme Command Language Institute, Directorate of Joint Intelligence.Supreme Command Headquarters, Ministry of Defense. Totally, I have 36 years teaching experience as an English teacher. I went to Dremadom Suksai School and finished MS5. Then I could pass the university entrance examination to become a Chula student. After 10-year working experience, I went to the state to further my master's in bicultural bilingual studies.With a concentration in English as a second language from the University of Texas at San Antonio, USA. Finally, I got my PhD in Curriculum and Instruction, or CNI in short, from Graduate School, Faculty of Education, Chulalongkorn University. I'm very delighted to meet all of you who are my dear students from different high schools.Across the country, and also those who are interested to study more about English. Thanks for your kind attention. เพราะฉะนั้นเมื่อสักครู่นี้เป็นการแนะนำตัวเองของอาจารย์แล้วถ้าสมมติว่านักเรียนจะต้องฟังอยู่แน่นอนเวลาเราจะแนะนำตัวเองเราก็ต้องมีทักษะในการพูดเห็นไหมครับว่าทักษะการฟัง listening กับ speaking ทักษะการพูดเนี่ยมันจะไปด้วยกันถ้านักเรียนฟังได้รู้เรื่องเข้าใจและเราต้องการจะสื่อสารก็ต้องใช้ทักษะการพูดนะครับโอเคเดี๋ยวจะชี้ให้เห็นว่าทักษะแต่ละอย่างเนี่ยมันมีความสอดคล้องสัมพันธ์กันอย่างไรนะครับสมมุติว่าเป็น self introduction เหมือนเดิมข้อความเหมือนเดิมแต่คราวนี้เปลี่ยนโหมดมาเป็นการอ่านเป็น reading
แล้วก็เป็น writing ถ้าเป็น reading เนี่ยก็จะมีข้อความอยู่ข้างหน้านักเรียนก็จะอ่านได้เลยใช่ไหมครับโดยสะดวกแต่คนที่เขาเขียนเนี่ยเขาก็ต้องมีความรู้ว่าถึงเขียนออกมาได้ดังนั้นถ้าสมมุติว่าจะต้องให้แนะนำตัวเองโดยใช้เวลา1นาทีนักเรียนจะทำได้ไหมน้องๆที่อยู่ม.4ก็อาจจะความรู้อาจจะไม่ได้เท่ากับรุ่นพี่ม.5หรือม.6แต่ที่จริงๆสิ่งพวกนี้เราก็เคยทำมาแล้วนะครับเรื่องของ self introduction ดังนั้นให้เห็นว่าทักษะการฟังพูดอ่านเขียนในภาษาอังกฤษมันก็จะมีความสอดคล้องสัมพันธ์กันนะครับโอเค this slide I would like to ask you a question what do you study in class about English นักเรียนเรียนอะไรบ้างในวิชาภาษาอังกฤษลองนึกดูนะครับแล้วก็คำถามข้อที่หนึ่งอาจารย์จะถามว่า what are the major components of English or any language อะไรคือองค์ประกอบหลักคำว่า major ก็แปลว่าสำคัญหรือหลักของภาษาอังกฤษหรือภาษาใดๆก็ตามเอาคิดไปนะครับเวลาเราเรียนภาษาอังกฤษเนี่ยเราเรียนอะไรบ้างข้อที่หนึ่งข้อที่สอง how many skills are there in English เมื่อสักครู่นี้ในสไลด์ก่อนหน้านี้ก็พูดไปแล้วว่ามีทักษะกี่อย่างในภาษาอังกฤษแล้วก็ข้อ3ครับ which skill do you like or do you prefer most and why ทักษะไหนที่นักเรียนชอบมากที่สุดแล้วก็ทำไมจะมีคำถาม3ข้อด้วยกันคิดในใจเวลาเรียนหนังสือเนี่ยอาจารย์ราเชนจะมีสูตรการเรียนก็คือตาดูหูฟังมือเขียนสมองคิดปากถามเผอิญมันไม่ใช่เป็นการเรียนในห้องเรียนแต่นักเรียนสามารถถามได้โดยผ่านอีเมลแอดเดรสผ่านทาง Facebook ผ่านทาง LINE เมื่อสักครู่นี้ในสไลด์หน้าแรกก็บอกให้ทราบแล้วนะครับเอาล่ะคราวนี้คำถาม3ข้อจะต้องมีคำตอบ What are the major components of English or any languageคำตอบก็คือมี3องค์ประกอบของภาษาอังกฤษหรือภาษาใดๆก็ตามสิ่งที่นักเรียนจะต้องเรียนในภาษาอังกฤษประการแรกก็คือ vocabulary อาจารย์ใช้ชื่อย่อว่าตัว V นะครับจะได้เข้าใจง่ายๆไม่ต้องเขียนคำเต็มคำศัพท์ในองค์ประกอบที่2คือ sound ก็คือเสียงแล้วก็ในส่วนประกอบที่3คือ structureเราจะเรียน3สิ่งนี้แหละครับในภาษาอังกฤษก็คือเรียนเรื่องของคำศัพท์เรียนเรื่องการออกเสียงเรียนเรื่องของโครงสร้างไวยากรณ์แล้วก็ดังนั้น English components ก็จะประกอบด้วย VSS จำไว้ง่ายๆสั้นๆ นะครับโอเค for next slide how many skills are there in English ทักษะในภาษาอังกฤษมีกี่อย่างก็แน่นอนครับมีทั้งหมด4อย่างคือทักษะการlistening, speaking, reading, and writing. So four skills. And English skill, อาจารย์ก็จะใช้รูปย่อนะครับ LSRW. And the question number 3, which skill do you like or prefer most and why? ทักษะไหนที่นักเรียนชอบที่สุดแล้วก็ให้เหตุผลด้วยในการเรียนคือภาษาอังกฤษเนี่ยปกติเวลาฝรั่งเขาจะตอบหรืออะไรก็ตามเขาจะไม่ค่อยตอบแบบสั้นๆว่า yes หรือ no เขาจะต้องมีคำอธิบายเพิ่มเติมไม่ว่าจะตอบ yes หรือตอบ no ดังนั้นสมมุติว่าท่านนักเรียนบอกว่า I like listening ก็น่าจะตอบคำถามแล้วแต่จริงๆควรจะต้องให้คำอธิบายเพิ่มเติมว่าทำไมฉันถึงชอบทักษะการฟัง I like listening because blah 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 blahต่อมาหรือ I like speaking because I like reading because I like writing because นักเรียนชอบทักษะอะไรที่สุด หรือบางคนบอกว่า I prefer listen อันนี้ควรจะเป็น listening นะครับโทษที I prefer listening to speaking ฉันชอบทักษะการฟังมากกว่าการพูด
บางคนบอกว่าอายพูดไม่ถนัดเพราะฉะนั้นชอบการฟังก็ไม่เป็นไร I prefer reading to writing ฉันชอบการอ่านมากกว่าการเขียนก็แล้วแต่หรือจะชอบการเขียนมากกว่าการอ่านก็แล้วแต่ I like speaking the most บางคนบอกว่าอ๋อชอบภาษาการพูดมากที่สุดชอบพูดชอบพูดชอบพูดหรือบางคนบอกว่าI like all four skills of English. ฉันชอบหมดเลยทุกทักษะแม้ที่จริงอยากให้เกิดข้อนี้นะครับอันสุดท้ายเลย I like all four skills of English. ชอบทั้ง4ทักษะ เพราะว่ามันจะต้องไปด้วยกันนะฮะจริงๆแล้วการเรียนภาษาอังกฤษโอเค Next I would like to ask again the reason why do you have to study vocabularyนักเรียนเคยถามตัวเองไหมครับว่าทำไมถึงต้องเรียนคำศัพท์ทำไมถึงต้องเรียนคำศัพท์และคำศัพท์ในภาษาอังกฤษเนี่ยมีกี่ตัวเอ่ยในดิกชันนารีหนาๆที่เราเห็นนะครับเคยถามตัวเองไหมเดี๋ยววันหลังเราค่อยมา challenge คำถามต่างๆที่เกี่ยวข้องกับภาษาอังกฤษนะครับโอเค take a look at these two sentences the first one I have many books at homeNumber two, I want to book an air ticket to the States next year. สองประโยคประโยคแรกไม่น่าจะมีปัญหาในเรื่องของการแปลใช่ไหมครับ I have many books at home. Number two, I want to book an air ticket to the States next year. เราเห็นสองประโยคนี้แล้วแล้วนักเรียนทราบใช่ไหมครับว่า books ในประโยคที่หนึ่งเนี่ยมันมีความหมายว่าอย่างไรทำไมถึงเติม s ด้วยเพราะอะไรแล้วก็บางคนบอกว่ารู้บางคนบอกไม่รู้ไม่แน่ใจถ้าถามน้องเด็กๆตัวเล็กๆเนี่ยก็อาจจะรู้ book หรือ books ที่เติม s แต่พอมาเป็น I want to book an air ticket น้องๆที่เรียนอยู่ชั้นประถมหรือมอต้นก็อาจจะไม่คุ้นเคยกับคำศัพท์คือมันเหมือนกันแต่ว่าเอ๊ะมันจะแปลว่าหนังสือหรือเปล่าในประโยคที่สองดังนั้นเป้าหมายสูงสุดในการเรียนรู้คำศัพท์ก็คืออะไรครับ the ultimate goal คำว่า ultimate แปลว่าสูงสุดหรือแปลว่าบั้นปลายคือเป้าหมายสูงสุดของการเรียนคำศัพท์ทำไมเราต้องเรียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ To know the meaning คำตอบคือ To know the meaning of the word ก็คือต้องรู้ความหมายของคำต้องรู้ความหมายของคำ I have many books at home แน่นอนเด็กเล็กๆก็รู้ตัวเราเองเรียนอยู่ม.4 ม.5 ม.6 ก็ต้องรู้ว่า book เติม s เพราะว่ามันมี many มาวางไว้ข้างหน้า many ต้องบวกกับนามพหูพจน์ฉันมีหนังสือมากมายที่บ้านแต่พอมาเป็นประโยคประโยคที่สอง I want to book an air ticket to the States next year ฉันต้องการทำไมครับฉันต้องการจองตั๋วเครื่องบินไปยัง the States ก็คือ the United States of America คนฝรั่งอเมริกันเขาก็จะเรียกย่อๆว่า the States ก็คือไปยังอเมริกาปีหน้าเห็นไหมครับดังนั้น What you need to know before getting the meaning across ก่อนที่สิ่งที่นักเรียนจำเป็นจะต้องรู้ก่อนที่จะให้รู้ความหมายของคำว่า books หรือ to book ก็คืออะไรครับ a part of speech ประเภทหรือชนิดของคำของคำว่า book ในบริบทที่แตกต่างกันคำว่า context หมายถึงบริบทและก็ situation ก็คือสถานการณ์เห็นไหมครับดังนั้นภาษาอังกฤษเนี่ยมันจะ amazing ก็คือคำหนึ่งคำอาจจะมีความหมายมากกว่าหนึ่งอย่างดังนั้นเราจึงต้องเข้าใจเรื่องของบริบทที่เราไปเห็นคำนั้นๆในสถานการณ์ในการใช้ so the book the word book plus s is a noun it's countable noun it is something you can read and gain knowledge or informationเพราะฉะนั้นในความหมายข้อที่หนึ่ง book หรือเติม s เนี่ย books มันคืออะไรนะครับ and number two is part of speech of book in the sentence is a verb ในข้อที่สองเนี่ย
I want to book book ในที่นี้เป็นคำกริยาเป็น infinitive me too นะครับเพราะฉะนั้น it means to arrange to have a seat room etc at a particular time in the future ก็แปลว่าการจองการจองที่นั่งการจองห้องพักหรือการจองอะไรก็แล้วแต่เนี่ย to book ในที่นี้จองตั๋วเครื่องบินเห็นไหมครับดังนั้น a person who knows perfectly about a word คนที่รู้อย่างสมบูรณ์เกี่ยวกับคำศัพท์นั้นจะต้องทำไมครับ know the meaning of the word สิ่งแรกเลยคือต้องรู้อะไรครับต้องรู้ความหมายต้องรู้ความหมายและคำในภาษาอังกฤษมีทั้งหมดประมาณ 350,000 คำนักเรียนสามารถรู้โอ้ยไม่รู้ เจ้าของภาษาเองก็อาจจะไม่ได้รู้ทั้งหมดเลยนะครับเหมือนกับเรารู้ภาษาไทยอ่ะเรามีคำศัพท์บางคำอาจจะไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะครับโอเคสิ่งที่สองที่ผู้เรียนจะต้องรู้นะครับก็คือpronounce the word correctly จะต้องออกเสียงคำนั้นให้ถูกต้อง with correct initial middle final sound with correct straight primary or secondary เดี๋ยวจะมาดูกันว่าในคำหนึ่งคำเนี่ยเวลาออกเสียงเนี่ยมันจะต้องออกยังไงถึงให้ถูกต้อง and number 3 spell the word correctly ก็ต้องสะกดคำนั้นให้ได้อย่างถูกต้องด้วยไม่ว่าจะเป็นการพูดการเขียนหรือการบอกเพราะบางคนบอกว่าผมรู้คำแปลผมออกเสียงได้แต่ผมสะกดไม่ได้ก็แปลว่าความรู้ในคำศัพท์ตัวนั้นยังไม่ครบถ้วนก็ต้องรู้ให้หมด number 1 know the meaning of the word number 2 pronounce the word correctly number 3 spell the word correctly and number 4Tell a part of speech of the word. ต้องบอกให้ได้ว่าคำนั้นเป็นคำประเภทใด Part of speech ในภาษาอังกฤษก็มีกี่ชนิดนะครับ8ชนิดด้วยกันเดี๋ยววันหลังจะมาพูดนะครับโอเค and number 5 the last one use or apply the word in a right context นักเรียนจะต้องสามารถประยุกต์ใช้คำนั้นในบริบทที่เหมาะสมที่ถูกต้องได้เพราะฉะนั้นถ้าเราทำได้5อย่างนี้ก็หมายความว่าเราเป็นบุคคลซึ่งโอ้เรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษได้อย่างสมบูรณ์นะครับได้อย่างสมบูรณ์เพราะฉะนั้น vocabulary equals meaning นั้นคำศัพท์ก็จะเท่ากับความหมายจะเน้นเรื่องของความหมาย next why do you have to study sound ทำไมนักเรียนจะต้องเรียนรู้เรื่อง sound ครับเรื่องของเสียงในภาษาอังกฤษ Take a look at these two sentences and read them aloud อ่านออกเสียงด้วยนะครับ I have many books at home Number 2 I want to book an air ticket to the States next yearออกเสียงคล้ายกับที่อาจารย์ออกไหมครับ Take a look at the following words and read them out loud เมื่อสักครู่นี้อาจารย์ใช้คำว่า read them aloud แต่พอประโยคนี้ใช้ read them out loud ซึ่งความหมายก็เหมือนกันโอเคอ่านออกเสียงอ่านออกเสียงบรรทัดที่สอง The third line บรรทัดที่สาม The fourth lineโอเคในเรื่องของทำไมเราถึงต้องเรียนรู้เรื่องของเสียงเสียงเนี่ยมันก็จะเท่ากับ sound equals pronunciation
การออกเสียงนั่นเองดังนั้นในภาษาอังกฤษถ้าสมมติมีคนมาบอกว่า this is my book this is my book พูดคำว่า book เห็นไหมครับว่าอะไรเกิดขึ้นเขาไม่ได้เน้นเสียงไฟหน้าซาวจริงๆแล้วภาษาอังกฤษเนี่ยคำว่า book b w o k ก็จะต้องออกเสียงว่า book มันจะมีตัวอยู่ท้ายเสียงด้วยและถ้าเติม s ด้วยก็กลายเป็น books นะครับ books ก็จะต้องมีเสียง s มีถ้ามีคนออกเสียงว่า I have many books at home แปลว่าเขาไม่ได้ออกเสียงตัว s การออกเสียงก็จะไม่สมบูรณ์หรือ I want to book and air ticket to the state next year ตัว next ตัวนี้ next ก็ต้องมีเสียงตัวออกมาด้วยไม่ใช่ neck เดี๋ยวจะกลายเป็น neck call ดังนั้นเดี๋ยวมาออกเสียงพร้อมกันก็ได้นะครับเริ่มจากในบรรทัดที่1เลยเราก็จะมีpen, paw, book, books, boot, booth, sound, sight, etc. ตัวอื่นๆ line number 2 win, where, why, vine, view, north, northern line number 3 interesting, vegetable, desks, fifth, two fifths. Number 4, south, southern, wide, wider, wilderness. เห็นไหมครับเสียงบางเสียงนักเรียนอาจจะคิดว่าทำไมออกเสียงแบบนี้เหรออย่างเช่นตัวนี้ครับ boot ลงท้ายด้วย t แต่ตรงนี้ลงท้ายด้วย th.ตัวนี้คือ boot ก็เสียง t ปกติธรรมดาแต่ตัวนี้เป็น booth เสียง th ในภาษาอังกฤษจะต้องออกยังไงอันนั้นเรื่องรายละเอียดเกี่ยวกับ pronunciation นักเรียนอาจจะได้เรียนที่โรงเรียนคุณครูผู้สอนก็อาจจะได้มีการเน้นย้ำด้วยนะครับอาจารย์คงไม่มาพูดในรายละเอียดที่นี้แต่ว่าอันนี้จะเห็นจะชี้ให้เห็นความสำคัญอย่างเช่นคำว่า interesting บางคนบอก interesting คำนี้ต้องออกเสียงว่าinteresting คำนี้บางคนก็จะเป็น vegetable กลายเป็นเราไปเอาโต๊ะมานะฮะต้องออกเสียงว่า vegetable เสียงตัวนี้ desk ก็ต้องมีตัว s ตัว k ด้วยคำนี้โอ้โหยิ่งเป็นประเด็นเลยคือ south โอเคออกเสียงถูกต้องแต่พอเติม ern มันจะไม่ได้ออกเสียงว่า southern นะครับจะออกเสียงว่า southern ตัวนี้เหมือนกัน wide ก็ไม่มีปัญหา wider เหมือนกับเป็นขั้นกว่าพอเป็น wider และเติม ness ปุ๊บหลายคนยังออกว่า wilderness แต่ฝรั่งออกเสียงคำนี้ว่า wilderness เห็นไหมครับบางคำมันก็จะต้องเป็นตัวเป็นคำๆซึ่งเราจะต้องครูพักหลักจำนักเรียนจะต้องสังเกตด้วยนะครับ So this is all about like pronunciation, but not yet. The ultimate goal of studying sound is เป้าหมายสูงสุดของการเรียนรู้การเกี่ยวกับเสียงก็คือ to pronounce the words correctly การออกเสียงคำต่างๆได้อย่างถูกต้อง to pronounce the words in a phrase correctly อันนี้เป็นคำแต่คราวนี้เป็นคำที่อยู่ในวลีTo pronounce the words in a sentence correctly เป็นคำที่อยู่ในประโยคเราก็ต้องออกเสียงให้ถูกต้องด้วยนะครับ A person who knows perfectly about sounds in English must be able to ดังนั้นคนที่รู้อย่างสมบูรณ์เกี่ยวกับเรื่องของเสียงในภาษาอังกฤษนั้นก็จะต้องออกเสียง initial sound อย่างเช่นคำว่า book ตัว bใบเลเบลลิ้นฝีปากแล้วก็มีลมปล่อยออกมา book นะครับมันไม่เหมือนกับบอใบไม้ของบอใบไม้ก็เป็นปกติแต่พอเป็น book มันจะมีลมออกมาด้วยเสียงบางอย่างในภาษาอังกฤษกับไทยก็จะคล้ายๆแต่ก็จะไม่เหมือนกันทีเดียวนะครับ
ันนี้ก็เป็นเสียงแรกนักเรียนก็จะต้องออกเสียงให้ถูก must be able to pronounce ขอโทษนะครับตัวสะกดผิด to pronounce the middle sound or vowel คือจะต้องออกเสียงกลางหรือเสียงสระเช่นคำว่า book สะกดด้วย double o k ก็เป็นเสียงอุนะครับ book correctly number three pronounce the final sound book ถ้าใครจะออกเสียง book ก็ยังไม่ได้ถูกต้องสมบูรณ์แม้ว่าจะเข้าใจได้เช่นThis is my book. เวลามีคนพูดแล้วก็ถือหนังสืออยู่แล้วบอกว่า This is my book. ก็จะเข้าใจได้แต่ว่าการออกเสียงยังไม่ถูกก็ต้องออกเสียงว่า This is my book. ตัว K final sound ในภาษาอังกฤษจะมีความสำคัญด้วยนะครับเอาล่ะ A person who knows perfectly about sounds in English ยังมีอีกนะครับ must be able to put the right stress on the right syllable. จะต้องทำไมเอ่ยออกเน้นคำหนักเบาของพยางค์ในคำได้อย่างเช่นคำว่า English ก็ต้องสเตรสที่ตัวแรกนะครับ in potential ตัวที่สองครับมันก็จะมีเครื่องหมายเป็น stress mark อยู่นะครับเนี่ย potential ก็จะต้องอยู่บนตัว e แล้วก็ English ก็อยู่บนตัว e ใหญ่นี้นะครับต่อมาคำที่สองคำพวกนี้นักเรียนเห็นบ่อยว่าเป็นเครื่องหมายการค้าด้วยเป็นอาหารด้วยตัวนี้ใครออกเสียงว่า Amazon บ้างครับถ้า Amazon นั่นก็ภาษาไทยเดียเลยและถ้าเป็นภาษาอังกฤษจะออกเสียงตัวไหนเพราะว่า Amazon มันมี3พยางค์ใช่ไหมครับอาจารย์จะออกเสียงทั้ง3 stress ให้เลยนะครับ stress ที่พยางค์ที่1ที่2ที่3และนักเรียนตัดสินว่าเอ๊ะอันไหนจะเป็น correct pronunciation Amazon 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 เพราะฉะนั้นคำว่า Amazon stress ที่พยางค์แรกครับต้องเป็น Amazon เห็นไหมครับต่อมา hamburger hamburger ภาษาไทยพูดไม่มีปัญหาคนไทยก็เข้าใจฝรั่งก็อาจจะเข้าใจด้วยแต่ว่าถ้าออกเสียงให้ถูกต้องแฮมเบอร์เกอร์ต้องสเตรสที่พยางค์ไหนครับมันมี3พยางค์ต้องออกเสียงว่าแฮมเบอร์เกอร์แฮมเบอร์เกอร์เพราะฉะนั้นสเตรสที่พยางค์แรกอ้าวต่อมาสปาเกตตี้ครับสปาเกตตี้สปาเกตตี้ต้องออกเสียงว่าสปาเกตตี้สปาเกตตี้สเตรสที่ตัวเกตตัวนี้ครับเห็นหรือเปล่าเอ่ยว่าการออกเสียงในภาษาอังกฤษนั้นมีความสำคัญนะครับเพราะฉะนั้นนักเรียนต้องฝึกเยอะๆอ่ะข้อที่2 put the right intonation in a sentence นี่ก็จะมีความสำคัญเพราะว่า intonation ในภาษาอังกฤษประโยคที่เราเห็น are you a student ถ้านักเรียนออกเสียงแบบนี้ยังไม่ถูกเพราะประโยคที่ขึ้นต้นเป็นประโยคคำถามแล้วก็มีคำตอบว่า yes หรือ no เนี่ยAre you a student เนี่ยเราอาจจะแปลได้ว่าคุณเป็นนักเรียนใช่ไหมก็ตอบว่า yes ถ้าไม่ใช่ก็ตอบว่า no เวลาเราออกเสียงหรือเราจะถามเราก็จะต้องเน้นเสียงสูงของคำสุดท้ายก็กลายเป็น Are you a student? Are you a student? คุณเป็นนักเรียนใช่ไหมเสียงจะต้องสูงเป็น rising intonation แต่ในขณะที่ถามว่าคุณชื่ออะไรเราจะไม่ถามว่า what's your name ไม่ถามเพราะประโยค wh question เราต้องใช้การออกเสียงแบบ foreign intonation เสียงท้ายจะต้องต่ำลงก็กลายเป็น what's your name what's your name what's your name เห็นไหมครับดังนั้นนี่คือเรื่องราวของpronunciationการออกเสียงคราวนี้ถามต่อไปว่าเอและถ้าเป็นการเรียน structure เราจะต้องทำไมเราต้องเรียน structure ด้วยนะครับ so take a look at the following sentences the first one here and number two the rises in the east the rises in sun east theAnd number two, they eating rice now are
And number three, did I go not school too? Was I because yesterday sick? นักเรียนดูสามประโยคนี้เกิดอะไรขึ้นครับบอกเฮ้ยนี่มันใช่ประโยคที่ถูกต้องแล้วเหรอก็คงไม่ใช่นะครับแล้วเกิดอะไรขึ้นกับประโยคพวกนี้เกิดอะไรขึ้นประโยคพวกนี้ถ้าจะใส่ให้ถูกต้องเรียงให้ถูกก็ต้องเป็น number one the sun rises in the east number two they are eating rice now หรือ they are now eating rice หรือ now they are eating rice and the third one I did not go to school yesterday because I was sick or yesterday I did not go to school because I was sick ดังนั้นการมีรูปประโยคเนี่ยเราก็จะต้องเอามาวางเรียงให้ถูกต้องนะครับยังมีอีกครับดูในประโยคต่อไปนี้ I angry you ฉันโกรธคุณก็อาจจะแปลได้ They will go to Japan yesterday เกิดอะไรขึ้น Number three Are you can talk English พวกประโยคทั้งสามนี้เกิดอะไรขึ้นมีอะไรที่ผิดปกตินะครับจริงๆแล้วในข้อที่1ถ้าจะให้ถูกก็ต้องเป็น I am angry with you ข้อที่2 They went to Japan yesterday ถ้าจะเอาคำว่า yesterday อยู่จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงกริยาแล้วก็ทำไมครับหรือถ้าจะเอาคำว่า will go to Japan อยู่ก็ต้องมีการเปลี่ยน adverb yesterday มาเป็น tomorrowเห็นไหมครับแล้วก็ number three โอ้ยข้อ3เนี่ยก็เลยจะงงว่าตกลงคุณต้องการจะสื่อว่าอะไรคุณต้องการจะเขียนถามหรือจะพูดว่า Are you able to speak English คุณสามารถพูดภาษาอังกฤษได้ใช่ไหมหรือจะถามว่าคุณพูดภาษาอังกฤษหรือเปล่าหรือคุณสามารถพูดภาษาอังกฤษได้ใช่ไหมเห็นไหมครับมันจะออกมามีความแตกต่างกันในเรื่องของกฎไวยากรณ์ทั้ง3ดังนั้นวัตถุประสงค์สูงสุดของการเรียนรู้ไวยากรณ์ก็คือจะต้องเรียงคำให้ถูกต้องตามกฎไวยากรณ์ของภาษาอังกฤษนะครับเดี๋ยวในเรื่องของกฎไวยากรณ์ภาษาอังกฤษก็จะมีความหลากหลายในเรื่องต่างๆนะครับอาจารย์ก็จะยกตัวอย่างมาให้ดู5อย่างเท่านั้นและเดี๋ยวในส่วนอื่นๆเราจะได้พูดต่อไปนะครับ so ดังนั้นคนที่รู้มีความรู้โครงสร้างไวยากรณ์ภาษาอังกฤษอย่างสมบูรณ์เนี่ยก็จะต้องทำไงครับสามารถที่จะนำคำมาเรียงให้ถูกต้องตามกฎไวยากรณ์ได้สามารถรู้และเข้าใจกฎไวยากรณ์ใช่ไหมครับรู้ด้วยถึงจะได้มาเรียงให้ถูกต้องสามารถใช้โครงสร้างเพื่อที่จะสื่อสารในการพูดและในการเขียนได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็กลายเป็นผู้เรียนภาษาที่โอ้ยใช้ได้ทั้งในเรื่องของความคล่องกับความถูกต้องแน่นยำดังนั้นตัวไวยากรณ์มันจะเป็นตัวช่วย อย่างมากแล้วหลายคนก็ไม่ค่อยชอบไวยากรณ์เพราะว่ามันมีกฎเยอะแยะมากมายไม่ต้องกลัวนะครับอันนี้เป็นเหมือนคำสั่งสำหรับอาทิตย์หน้าเดี๋ยวเรามาเจอกันอาจารย์ให้นักเรียน study this and share how much you know about English structureก็ไปศึกษามาแล้วลองมีคำตอบของตัวเองว่านักเรียนรู้อะไรบ้างเกี่ยวกับโครงสร้างไวยากรณ์ภาษาอังกฤษใน self introduction ในสไลด์แผ่นแรกๆนะครับโอเค so today that's all for our today's lesson and thank you so very much for your attention ก็ขอบคุณนักเรียนอย่างยิ่งนะครับที่ได้เกียรติติดตามรับฟังรายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยในช่วงการบรรยายวิชาภาษาอังกฤษกับอาจารย์พันตรีดร.ราเชนมีศรีจากภาควิชาหลักสูตรและการสอนคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย I will come back and catch you again next time for today สวัสดีครับ